คนที่มีความรักจริงๆก็ต้องหยุดชั่วค่ะถ้ายังชั่วอยู่ยังหลอกอยู่ยังเลอะเทอะเลอะเลือนก็เรียกว่าความหลงเพราะฉะนั้นความรักมันต้องมาจากสิ่งที่มันแน่ใจเลยว่าความรักต้องซื่อสัตย์นะคะคือต้องปิดประตูนรกได้ที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าคนที่ไม่ได้เลยฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงความรักก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก็คือหนึ่งปิดประตูนรกอย่าพาตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมถ้าอะไรก็ตามที่มันนำพาเราไปสู่ความเสื่อมก็ต้องชักสะพานหนีความรักก็ต้องช้าช้าชักสะพานหนีอันนี้ก็ต้องรักตัวเอง คือคุณต้องกล้าหาญพอคุณต้องไม่กลัว ที่จะมีใครสักคนหนึ่งหมดรักคุณถ้าเขาพาคุณไปสู่ความเสื่อมก็ให้ชักสะพานหนีเลยถ้าใครยังรักเราเพราะเราไม่ตามใจเราก็ยังชื่อว่าเรายังรักเป็น เราจะได้ไม่เป็นทุกข์ดังนั้นความรักที่มันไม่มีความซื่อสัตย์มันนำไปสู่ความทุกข์อยู่แล้วคือเรื่องแรกปิดจิตที่เป็นอกุศลก็คือไม่ซื่อสัตย์จากนั้นก็ต้องทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเช่นความรักก็ต้องมีการให้อภัยความรักก็ต้องมีความชื่นชมยินดีในการก้าวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทีละก้าวทีละก้าวมันไม่เบ็ดเสร็จหรอกเรื่องการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยแต่ว่ามันค่อยๆละอกุศลมันก็มีที่ว่างสำหรับกุศลเห็นคนที่เรารักหรือตัวเราเองค่อยๆเปลี่ยนไปในองศาที่มันไปทางกุศลมากขึ้นอันนี้มันก็มีคือความรักไม่ใช่เรื่องปัจเจกค่ะความรักไม่ใช่เรื่องปัจเจกค่ะแต่ต้องลงทุนโดยระดับปัจเจกค่ะถ้าความรักลงทุนในระดับปัจเจกความรักจะมีผลเป็นมหาภาคเพราะมันไม่เห็นแก่ตัวค่ะมันสุดท้ายเลยที่เราจะเห็นว่ามันมีความรักได้ทุกวันก็คือ1เราสามารถรักษาใจของเราให้ขาวรอบหรือเปล่าค่ะคนที่เราเห็นหลายๆคนที่ทำเพื่อคนอื่นมันมาจากความรักในแบบปัจเจกก่อนถูกไหมคะยายเขาต้องรักตัวเองแต่ว่ามันถึงส่งผลไปได้ถ้าปัจเจกเขายังไม่รักและไม่สนใจตัวเองมันไม่มีทางส่งออกได้เลยคือจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์นะอันแรกเลยคือปิดประตูนรกเราซื่อสัตย์ ความรักเนี่ยเป็นอาการิโกสำหรับเราเลยนะ ก็คือทันทีที่เรามีความรักเราจะปิดประตูนรกถูกต้องไหมเมื่อเราปิดประตูนรกเราก็ไม่ปรุงแต่งความรักอย่างมีอวิชชามันก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วถ้ามันถอนอวิชชาได้มันก็รักษาใจให้ขาวรอบอันนี้มันซินเซียมากมันไม่ใช่คนที่ทำอะไรให้คนอื่นแบบเสแสร้งเพราะคุณต้องการผลประโยชน์จากเขาคุณก็รักเขาคุณแสวงหาผลประโยชน์จากใครสักคนหนึ่งคุณรักเขาเช่นคุณหลอกเขาถ้าคุณหลอกเขาแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่คุณกำลังหลอกแล้วคุณก็บอกเห็นไหมว่าความรักมันซักเซสว่าคุณกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่าคุณรักนะแต่จริงมันคืออะไรนั่นน่ะสิยายมันน่าสนใจตรงนี้ตรงที่ยายบอกว่าถ้าคนคนหนึ่งรักแล้วซื่อสัตย์แล้วมันจะสักเซสรักนั้นจะบริสุทธิ์ใช่ไหมคะมันบริสุทธิ์มันสักเซสมันทุกอย่างเลยมันเหมือนอุดมคติในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอีกคนอีกแบบหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเขาทำอะไรก็ได้เขาบอกว่าเขารักตัวเองไงเขาจึงมีหลายๆคนแล้วเขารักตัวเองหรือเขาไปทำร้ายคนอื่นแต่อ้างว่าเนี่ยทำจากความรักกับยายแล้วเราจะเอาเส้นไหนวัดกันว่าอันไหนบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์คือคนที่หลอกตัวเองมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วนี่แต่เขาไม่รู้ตัวอ้าวก็เมื่อกี้นี่อ้อมบอกว่าให้สอนว่าความรักในพุทธศาสนาก็สอนแบบบรรลุเลยไงก็นี่พูดแบบบรรลุเลยความรักที่มันพาไปเป็นอาการิโกคือมันรักในระดับปัจเจกที่เราไม่ชั่วอีกเลยและไม่เปิดโอกาสให้คนมาหลอกเราเราไม่เปิดโอกาสให้คนมาชั่วกับเราเพราะฉะนั้นความรักก็ต้องใช้ปัญญาถูกไหมอ่ะทีถ้าคนมันไม่ใช้ปัญญามันก็หลงนะแต่หลงแล้วมันหลอกตัวเองว่ามันรักไงคือถ้าความรักที่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลงไปตามอารมณ์เราก็เรียกว่าราคะเป็นตัวผักมันก็นำไปสู่ความหลงอันนี้เราต้องเข้าใจขั้นตอนก่อนมันไม่ใช่อยู่ๆดีๆมันจะหลงไปเลยนะค่ะมันหลอกก่อนค่ะแล้วมันก็หลงว่าไอ้สิ่งที่หลอกนะมันจริงเห็นไหมเห็นไหมฉันทำแล้วเขารักฉันค่ะ